หรือ iPhone 14จับมือกับ Global Star เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์สื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม iPhone 14เผยตัวเลือกสีสันของ Apple Watch Series 8ทุกรุ่นหรือ AirPods Pro รุ่นที่2จะรองรับ LE Audio และมี Bluetooth 5.2 ติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ EMSA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับหรือ iPhone 14จับมือกับ Global Star เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์สื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม iPhone 14เอาบ้างมีข่าวลือ Apple จับมือกับ Global Star เปิดตัวฟีเจอร์สื่อสารผ่านดาวเทียมพร้อม iPhone 14ในงานอีเวนต์วันที่7กันยายนนี้ก่อนหน้านี้ T-Mobile ได้จับมือกับ SpaceX เปิดตัวบริการโทรผ่านดาวเทียมพร้อมเปิดให้ทดสอบบริการในสหรัฐปลายปี2023ล่าสุดก็มีรายงานความร่วมมือของ Apple ร่วมกับ Global Star บ้างแล้วGlobal Star เคยประกาศไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าจะจัดเตรียมดาวเทียมกว่า17ดวงเพื่อรองรับบริการโทรผ่านดาวเทียมของลูกค้าศักยภาพสูงซึ่งหลายแหล่งชี้ไปอย่าง Apple Global Star เป็นบริษัทสื่อสารผ่านดาวเทียมให้บริการดาวเทียมสำหรับโทรผ่านดาวเทียมและสื่อสารข้อมูลความเร็วต่ำทิมฟาราเผยว่าในช่วงแรก Apple จะให้บริการรับส่งข้อความผ่านดาวเทียมแบบฟรีใช้สัญญาณดาวเทียมที่มีอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎของ FTC ซึ่งแตกต่างกับ T-Mobile กับ SpaceX ที่ใช้สัญญาณ Midband ของเครือข่าย 5G ที่ทั้งโทรได้ส่งข้อความ SMS MMS Mark Gurman เคยรายงานว่า Apple กำลังพัฒนาฟีเจอร์สื่อสารผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2019แล้วและพัฒนาเรื่อยมาคาดว่าจะนำมาใช้งานอย่างเป็นทางการใน iPhone Gurman เผยว่าฟีเจอร์สื่อสารผ่านดาวเทียมนี้จะให้ผู้ใช้สามารถส่งข้อความฉุกเฉินผ่านดาวเทียมแบบไม่ต้องใช้สัญญาณมือถือและฟีเจอร์นี้จะถูกใส่มาใน Apple Watch ด้วยก็แมนเผยว่า iPhone นั้นอาจต้องใช้ชิปโมเด็มตัวใหม่เพื่อให้รองรับการสื่อสารกับดาวเทียมดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงที่ฟีเจอร์นี้จะรองรับเฉพาะ iPhone 14ขึ้นไปซึ่งแตกต่างกับของ T-Mobile กับ SpaceX ที่รองรับสมาร์ทโฟนที่รองรับ 5G อยู่แล้วได้ต้องติดตามกันต่อไปว่ารูปแบบการทำงานของฟีเจอร์สื่อสารผ่านดาวเทียมใน iPhone 14จะเป็นอย่างไรใส่มาจริงหรือไม่จะใช้ได้ในสหรัฐอเมริกาก่อนหรือทั่วโลกเลยรอชมกัน7กันยายนนี้เผยตัวเลือกสีสันของ Apple Watch Series 8ทุกรุ่นนอกเหนือจากข่าว iPhone รุ่นใหม่ที่คาดว่าจะได้รับการเปิดตัวในกิจกรรม Far Out ในวันที่7กันยายนนี้ตรงกับวันที่8กันยายนเวลาเที่ยงคืนตามเวลาในประเทศไทยยังมีรายงานว่า Apple จะเปิดตัว Apple Watch Series 8ภายในงานเดียวกันด้วยโดยมีตัวเลือกสีสันดังต่อไปนี้ Apple Watch Series 8ตัวเรือนอลูมิเนียมคาดว่าจะมาในสี Midnight, Starlight, Product Red และ Silver โดยสี Midnight และ Green จะถูกตัดออกไป Apple Watch Series 8ตัวเรือน Stainless Steel คาดว่าจะมาในสี Gold, Silver และ Graphite ซึ่งเป็นตัวเลือกเดียวกับ Series 7ในปัจจุบันApple Watch Series 8 Pro ตัวเรือนไทเทเนียมยังไม่มีข่าวลือเกี่ยวกับสีสันจึงคาดว่าจะมีสีธรรมชาติของไทเทเนียมและถ้าอ้างอิงจาก Apple Watch Edition ก็จะพบว่ามีสีสเปรดแบ็คเป็นอีกตัวเลือกแต่บางที Apple อาจนำเสนอสีสันใหม่ที่แตกต่างจากเดิมก็เป็นไปได้ทั้งนี้ Apple Watch Series 8 Pro ถูกลือว่าจะมีความทนทานกว่า Series 8รุ่นอื่นๆและยังมีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น 5-7% รวมถึงแบตเตอรี่ก็ใหญ่ขึ้นกว่าเพื่อให้อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นที่มา Mac Rumor หรือ AirPods Pro รุ่นที่2จะรองรับ LE Audio และมี Bluetooth 5.2 ดูเหมือนว่า Apple กำลังเตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์ในอนาคตที่รองรับ Bluetooth 5.2 ตามการยื่นในฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ Bluetooth SIG เมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งความเป็นไปได้มากที่สุดก็น่าจะเป็น AirPods Pro ในอนาคตพร้อมกับรองรับ LE Audio โดย Bluetooth 5.2 ที่ Apple ที่ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อเป็นเวอร์ชันที่ได้รับการสนับสนุนบนหมายเลขอุปกรณ์หนึ่งที่ไม่ค่อยชัวร์นักเพราะ iPhone และ iPad หลายรุ่นมี Bluetooth 5.1 แม้ว่าจะรองรับ Bluetooth 5.0 ก็ตามแต่ก็คาดว่าการรองรับ Bluetooth 5.2 จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ AirPods Pro รุ่นใหม่และการรองรับ LE Audio พร้อมการปรับปรุงการสตรีมเพลงแบบไร้สายซึ่ง LE Audio เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน Bluetooth LE ที่ใช้พลังงานต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานบนหูฟังไร้สายอย่าง AirPods Pro
ราะจะทำให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นคู่ไปกับอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นและยังสามารถเชื่อมต่อ AirPods Max กว่า2คู่กับ iPhone เครื่องเดียวด้วยส่วนการเปิดตัว AirPods Pro รุ่นที่2คาดว่าอย่างเร็วที่สุด Apple จะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้แต่คงต้องรอดูกันต่อไปที่มา Mac Rumor Apple เตรียมจัดการประชุม Apple Store ทั่วทั้งบริษัทครั้งแรกตั้งแต่ปี2019เรียกได้ว่าช่วงนี้หาได้ยากมากๆเพราะตั้งแต่โควิดระบาดนี่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีตั้งแต่ปี2019เลยก็ว่าได้ที่ Apple จะจัดการประชุมร้านค้าปลีกทั่วทั้งบริษัทอีกครั้งโดยการประชุมร้านค้าปลีกหรือ App Store นี้จะเป็นการคุยเพื่อเตรียมจัดงานอีเวนต์ฟาเอาสำหรับแปดตัว iPhone 14และ Apple Watch Series 8วันที่7กันยายนนี้เดิมที Apple วางแผนไว้สำหรับประชุมทั่วทั้งบริษัทซึ่งปกติแล้วจะเกิดขึ้นปีละครั้งหรือ2ครั้งก่อนฤดูกาลเปิดตัวปี2020แต่ก็ถูกยกเลิกไปท่ามกลางการปิดร้านค้าปลีกและสถานการณ์ล็อกดาวน์เลยทำให้ Apple ได้เปิดเผยกลยุทธ์การค้าทั่วทั้งบริษัทและในการอภิปรายในทีมรูปแบบ Pep Talk เพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อมสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แทนซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นการประชุมขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดในวงการภายใน Appleเพราะเหล่าพนักงานร้านค้าปลีกได้รวมตัวกันเพื่อจะพูดคุยเรื่องสภาพแรงงานในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นกันและอีกไม่กี่วันนี้ Apple ก็กำลังเตรียมที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการพนักงานในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายให้เตรียมวัสดุสำหรับสินค้าใหม่ซึ่งเป็นเรื่องปกติก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งใหญ่โดย iPhone รุ่นใหม่จะวางจำหน่ายในวันที่16กันยายนโดยจะเปิดให้สั่งจองล่วงหน้า1สัปดาห์ก่อนหน้าในวันศุกร์ที่9กันยายนที่มา Mac Rumorผลการวิจัยเผย Google เป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้งานมากที่สุดในขณะที่ Apple เก็บข้อมูลน้อยสุดอย่างที่เรารู้กันดีว่าแอปพลิเคชันหรือบริการฟรีต่างๆนั้นทางผู้พัฒนาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเช่นกันแต่พวกเราจะต้องจ่ายอะไรล่ะถ้ามันฟรีถ้าไม่ได้ใช้เงินสดก็คงหนีไม่พ้นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองครับซึ่งล่าสุดมีการวิจัยขึ้นมาโดยรวบรวมข้อมูลของบริษัทเทคอันดับต้นๆของโลกอย่าง Google Apple Facebook ละก็ดูว่าบริษัทไหนที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของเราไปมากที่สุดครับการวิจัยดังกล่าวทำขึ้นโดยบริษัท Stock App ได้เปรียบเทียบแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทั้ง5แห่งไว้ครับได้แก่ Google Twitter Apple Amazon และ Facebook แต่อย่างไรก็ตามทางรายงานไม่ได้ระบุแบบเจาะจงว่าบริษัทรวบรวมข้อมูลอะไรของเราไปบ้างแต่จะโชว์เป็นข้อมูลรวมๆเพื่อแสดงให้เราเข้าใจง่ายที่สุดว่าแต่ละบริษัทรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานไว้มากน้อยแค่ไหนจากการวิจัย Stock App พบว่าบริษัทที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวบุคคลมากที่สุดก็คือ Google นั่นเองครับไม่น่าแปลกใจสักเท่าไหร่เพราะว่าทาง Google ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆไว้มากถึง39จุดและตามรายงานของ Stock App บอกว่าข้อมูลผู้ใช้งานที่ Google รวบรวมไว้มีตั้งแต่ตำแหน่งของเราไปจนถึงประวัติการเข้าเว็บไซต์ต่างๆกิจกรรมที่เราทำบนเว็บไซต์รวมถึงการใช้งานแอปต่างๆด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับ Google ยังรวบรวมข้อมูลอีเมลในบัญชี Gmail ของผู้ใช้งานอีกด้วยแถมยังดูเหมือนว่าจะรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละคนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยประมาณว่าอะไรที่ถือว่าเป็นข้อมูล Google เขาเก็บหมดครับแต่ทางกลับกันต้องเข้าใจนะครับว่า Google มีแอปและบริการดีๆให้เราได้ใช้บริการแบบฟรีๆมากมายก็ไม่น่าแปลกใจที่ Google ต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการหารายได้มาทำให้บริการพวกนี้ยังใช้งานต่อไปได้เรื่อยๆครับบริษัทที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของเราได้มากเป็นอันดับที่2คือ Twitter อันดับ3คือ Amazon อันดับ4คือ Facebook และอันดับ5คือ Appleโดย Stock App บอกว่าทั้ง Twitter และ Facebook แม้จะมีการรวบรวมข้อมูลผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเองนะครับการศึกษายังพบว่า Apple ดูเหมือนจะเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้มากที่สุด Stock App ระบุไว้ว่า Apple จะเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการรักษาบัญชีผู้ใช้ไว้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเราต้องเข้าใจว่า Apple ไม่ได้พึ่งพารายได้ส่วนใหญ่จากโฆษณาเหมือนกับ Google Twitter และ Facebook ครับเหมือนบางทีที่เราก็สงสัยว่าเวลาที่ถ่ายฟีด Facebook IG หรืออื่นๆแล้วทำไมถึงมีโฆษณาสินค้าที่เรากำลังคุยกันอยู่พอดีหรืออยากได้อยู่พอดีมันมาได้ไงนะมันดักฟังเราเหรอซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้เอามาคำนวณว่าควรจะยิงแอดอะไรให้เราเห็นนั่นเองครับที่มาฝน Arena
และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ MSA Channel Review นะครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ